นับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของ Speed Rider ของเรานะครับทางช่อง Television 691เช่นเดิมครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้เราอยู่กับพี่อ้นคุณมาช่วยตอบคำถามอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์ที่กำลังโด่งดังอยู่ตอนนี้ที่พี่ตู่ในเบรกแรกบอกไว้ว่าเป็นการเปรียบเทียบหาข้อมูลในการที่จะเลือกซื้อเลือกใช้นะครับให้คุ้มค่ากับราคานะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับชกอัพดีๆอีกหนึ่งตัวที่ครับดิสานฟัดไบค์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูบ71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมากลับมาพูดคุยต่อเมื่อกี้มีต่อในเรื่องของรถจักรยานยนต์คลาส 300cc โดยประมาณก็คือว่าเขาเป็นการแนะนำดีกว่านะเอามาเปรียบเทียบเรื่องของราคาในเรื่องของสมรรถนะความคุ้มค่าที่ก่อนที่เราจะไปเลือกซื้อว่ามันคุ้มค่าขนาดไหนกับตัวรถที่ให้มาออปชันต่างๆฟังก์ชันต่างๆสมรรถนะต่างๆที่ให้มามันคุ้มค่ากับการใช้งานไหมนะครับก็เมื่อกี้พี่ตู่ก็เล่นไป3รุ่นแล้วมั้งใช่ก็มีจากค่ายยุโรปแล้วก็ก็จะมีอะไรนะ KTM ใช่ไหมมี Benelli BM แล้วก็ BM แล้วก็ตัว G310R นะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็มาดูที่ Kawasaki บ้างนะครับค่ายสีเขียวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายที่เรียกว่าได้รับความสนใจแล้วก็เป็นรถที่ผลิตในบ้านเราด้วยเป็นทั้งราคาก็เลยไม่แรงแล้วก็ออปชั่นมีการออกแบบได้สวยงามมาดูถึงตัวแน็กเก็ตก่อนในการเป็น Kawasaki Z300 นะครับตอนนี้อยู่ที่ราคา 172,000 บาทนะครับส่วนตัว Ninja 300ซึ่งเป็นตัวสปอร์ตเนี่ยนะครับราคาอยู่ที่ 182,500 บาทก็ถือว่าก็ยังไม่แพงนะยังไม่แตะ200นะแน่นอนครับ2ตัวนี้ก็ใช้พื้นฐานเครื่องยนต์ตัวเดียวกัน300cc ถูกต้องไหมใช่ครับ300cc ก็แน็กเก็ตก็เรียกว่าเป็นสปอร์ตถอดเปลือกนั่นเองดูจากทรงรูปทรงถังรูปทรงเบาะท้ายต่างๆก็จะเหมือนกับตัวนินจาแหละแต่แค่ไม่มีไฟริ่งนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 296cc แบบ2สูบเรียง4จังหวะให้อัตราการบิดเร่งที่สนุกจัดจ้านนะครับดีไซน์ค่อนข้างที่เป็นเอกลักษณ์ตัวรถในปัจจุบันนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผ่านการแก้ไขที่ว่าก่อนนั้นเนี่ยจะเป็นตัวโฉมแรกใช่ไหม250ตัวนี้ก็มีการแบบถูกเคลมถูกปรับปรุงขึ้นมาใหม่พัฒนาต่อเนื่องมาต่อเนื่องมาเรียกว่าตอนนี้คือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมมากครับเรียกได้ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ระดับ entry class นะครับที่หลายคนเล็งไว้กับราคาประมาณเนี้ยไม่ถึง 200,000 ไม่เกิน 107,800 นะครับก็ไม่แรงนะคุณบอมนะครับก็ขับดีอ่ะนะเขาบอกว่าตัวนี้ขับขี่ง่ายคล่องตัวแล้วก็ช่วงทอร์กดีช่วงล่างดีผมบอกเลยว่าเป็นรถช่วงล่างที่ขับขี่ได้ง่ายแล้วก็นิ่งมากนี่ลองมาทำงานเขาพาไปขี่ที่สนามพีรัสเซอร์กิตนะใช่ขี่มันวันนี้ผมก็ไปขี่มาเพราะวันนี้มันตัวคลาส300ที่นู่นผมก็ไปจัดมาสั้นเยอะไหมครับวันนี้300 300มียามาฮ่ามีคาวาซากิมีฮอนด้ามีเบนเนลลี่เบนเนลลี่ตัวใหม่ล่าสุดนะ302R ไปแล้วนะเทสมาแล้วเทสมาแล้วนะครับเห็นมาแล้วหล่อมากตัวจริงหูท้ายสวยมากนะครับเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนไม่ว่ากันนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนอกรอบนะนะครับแล้วก็ข้อดีของตัวนี้นะครับในเรื่องของแบรนด์นะครับแน่นอนเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดครับพวกอะไหล่ต่างๆร้านค้าหรือว่าศูนย์ดีลเลอร์เนี่ยมีเยอะทั่วประเทศใช่มีเยอะคือว่ารถพังรถเสียหาอะไรตรงไหนมันหาได้ง่ายไงอะไหล่ศูนย์ค่อนข้างจะสะดวกครับเขาใช่สะดวกตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆช่วงเพชรบุรีตัดใหม่ใช่ครับใกล้ๆก็ไม่ใกล้จากที่เดิมเท่าไหร่ครับไม่ไกลใกล้ๆเดิมเท่าไหร่แล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องของการตกแต่งอะไรมีพร้อมร้านแต่งทุกร้านมีอะไรซัพพอร์ตสำหรับคาวาซากิหมดเลยนะก็สามารถใส่กับ210แล้วก็300ได้ก็เปลี่ยนแค่เครื่องเองครับก็แต่งได้เหมือนกันนะครับเรียกว่าก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีคนเล่นเยอะเพราะว่าจริงๆอ่ะต้องบอกว่าคาวาซากิเนี่ยเขาเริ่มต้นที่แบบเป็นรถนำเข้ามาก่อนนะถูกต้องได้เป็นเจ้าแรกของเมืองไทยนะที่เอาเข้ามาแบบถูกต้องกล้าก็มีไฟแนนซ์ผมยังไม่อยากเชื่อเรากล้าเปิดตัว650 ER ขึ้นมาแบบเป็นเจ้าแรกแล้วหวานตลาดจริงๆแล้วผมว่าเป็นเจ้าแรกที่มากระตุ้นบิ๊กไบค์มาตุ้นคำว่าบิ๊กไบค์ในบ้านเรานะจริงๆเขาจับทางถูกตั้งแต่ตอนที่เคสอาร์อะไรเงี้ยขายถล่มทลายเลยแล้วก็คือพอเขาจับว่าเอ้ยของเขาเนี่ยต้องเล่นแนวแฟชั่นแนวแปลกใช่ไหมคราวนี้ก็เลยโยนขึ้นมาเลยนินจามาก่อนเลยนินจาเท่าไหร่250ใช่ป่ะที่ประเทศที่ระยองอ่ะโอ้แล้วก็ตอนที่มันเปิด ER นี่คือเขากล้าที่จะรถใหญ่มาขายอ่ะ250 250
อันนั้นยังธรรมดานะพอกล้ากระโดดขึ้นมาเอา ER มาโอ้โหคือฮาเจ้าอื่นถึงก็อยู่ไม่ได้กันเลยไม่ได้ครับต้องเอาบ้างเลยเจ้าใหญ่อย่างฮอนด้านี่ต้องปรับขบวนท่าเลยจริงต้องถือว่าคาวาเนี่ยเป็นตัวปลุกกระแสเลยนะจุดประกายจุดประกายบิ๊กไบค์ในบ้านเราเลยจุดประกายจุดปรากฏนะเอาไปย่างกินซะให้อร่อยไหมนะครับข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตของตัวสำหรับ2ตัวนี้นะครับก็คือนะครับเป็นช่วงปลายๆของยุค2ตัวนี้แล้วไม่แน่นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าโฉมนี้ก็นานแล้วนะเห็นว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่านินจาตัวตุ้นพี่ก็มีการปรับเปลี่ยนโฉมแล้วนะนินจาศก650ก็มีการปรับแล้วก็เหลือ300นี่แหละต้องมีการปรับแน่นอนก็รอชมกันให้ดีแล้วกันอาจจะในช่วงของมอเตอร์โชว์ประมาณมีนาเมษานี้ที่จะถึงเดือนปีหน้านะครับก็ใครจะซื้ออะไรก็ยั้งไว้สักนิดนึงนี่คือแนะไว้เพราะว่าหลายๆคนเคยเจ็บช้ำมาแล้วนะครับกับตัว250โฉมเนี้ยไฟ2ตาออกมาประมาณได้ประมาณเดือน2เดือนแล้วอีกออก300มาทับแต่โฉมเดียวกันใช่ก็ทำใหแฟนๆคาวาเจ็บช้ำน้ำใจไปบ้างตอนนี้ยังมีขายอยู่ไหมครับ250ยังมีขายอยู่ใช่ไหมก็ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ยังมีอยู่รถสต็อกยังมีอยู่ครับแต่ว่าเขาไม่ได้ผลิตแต่เป็น300ละเขาเน้นขึ้นมา300เน้นขึ้นมาแต่รถใหม่ก็ยังมีอยู่นะ250ยังมีอยู่250ก็ยังมีตามศูนย์ยังไงอะไรนะหมดยังมีอีกไหมมีที่พี่แหมแล้วต่อไปก็คืออีกค่ายนึงค่ายนี้คือว่าจะได้ในเรื่องของกำไรกำลีกำไรในเรื่องของซีซีครับกับยามาฮ่าMT 03เป็นแน็กเก็ตกับราคา177,000บาทนะครับส่วนตัว YZF R 3ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับเป็นสปอร์ตก็ราคาอยู่ที่ 185,000 บาทก็ไม่หนีจากตัวนินจาเท่าไหร่ราคาไล่ๆกันได้กำไรในเรื่องของ CC CC ได้มากกว่า321 CC เพิ่มมา21 CC ได้เปรียบก็ตรงนี้งอกมา21 CCคือรถที่ผลิตมาที่หลังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้ข้อมูลจากรถที่ออกมาก่อนเขารู้ว่าอะไรขาดต้องเติมตรงไหนความสวยงามเห็นไหมใช่ใช่แฟร์ลงแฟร์ลิงความสวยงามการตัดอากาศอะไรพวกนี้การออกแบบมันก็จะสวยกว่าแอโร่ด้วยแต่ว่าในเรื่องของสมรรถนะก็แล้วแต่คนชอบอีกนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ CC อย่างที่บอกไป300 CC นะครับก็ที่ว่าเป็นแบบออกมาปุ๊บก็ได้รับความนิยมปั๊บเลยนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากความโดดเด่นนะครับของเรียกว่าเป็นนักแข่งในดวงใจของหลายๆคนวาเลนโต้ลอสซี่ที่มาเปิดตัวในบ้านเราที่สนามช้างมีใครครับลอสซี่ลอสซี่โรเลนโซ่พอยส์คาร์โลแล้วก็บาร์เรลสมิธบาร์เรลสมิธใช่4คนนะครับเป็นนักแข่งระดับ MotoGP รู้สึกว่าบาร์เรลสมิธก็ลองแจกลายเซ็นในโค้งสุดท้ายของสนามช้างเป็นโค้งปรับเสียสนามช้างครับบาร์เรลสมิธก็แข่งกันนี่วาเลนติโน่ลอสซี่หลบทันไม่งั้นก็จะพาเพื่อนไปหลายคันเลยแข่งกันแล้วแข่งไทยนะเดชาเฉลิมพลใช่ลงไปด้วยใช่ไหมฉลับฉลับเดิมฉลับมาเลนสมิธลงคนเดียวนะครับแล้วก็วันต่อไปตอบต่อนั้นคือพวกเราก็ได้ทำงานทดสอบต่อใช่ก็ถือว่าเป็นการสัมผัสสนามช้างโชว์แรกๆเลยแหละใช่ครับตอนนี้ปรับปรุงแล้วล่ะแก้ไขแล้วล่ะตรงนั้นอ่ะใช่นะครับก็ทำให้มีกระแสได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าลอสซี่ก็เป็นผู้นำในเรื่องของแฟชั่นเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตใช่ใช่ลอสซี่ขี่มันก็เหมือนอย่างลอสซี่ไงอยากเท่เหมือนลอสซี่ก็ซื้อ R3 ประมาณนั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นรุ่นใหญ่ไฟกระพริบเลยทีเดียวนะอย่างที่บอกว่าหน้าจอเป็นเรือนใหม่แบบดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกครับมันก็ต้องเข้ากับยุคสมัยนะครับแล้วก็ข้อดีของตัวนี้คือว่าอย่างที่บอกไปคือว่าได้กำไรในเรื่องของ CC ที่มากกว่าชาวบ้านเขาแต่ราคาก็ไม่ได้สูงมากถ้าเทียบกับคอนซากินี่ต่างกันประมาณแค่2,000 หรือ 3,000 บาทเองใช่ใกล้เคียงที่เพิ่มมาใกล้เคียงกันเลยเลือกยากอ่ะคือถ้าทั้งหมดนี้มันจอดรวมกันนะรอมอเตอร์โชว์ครับรอมอเตอร์โชว์นะรอมอเตอร์โชว์จะได้ดูชมกันใช่แต่ก็มีข้อสังเกตนะครับที่สังเกตกันในเรื่องของสำหรับ R3 นะครับนั้นก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการออกแบบนะครับแต่ส่วนของสำหรับ MT03 นั้นน่ะอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบขอดูรูป MT03 อีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันยังกึ่งๆระหว่างแน็กเก็ตกับสปอร์ตแล้วมันด้วยไฟหน้ากับตัวถังน้ำมันมันยังไม่ใช่หลายคนก็เขาติกันมานะเนี่ยใช่มันยังไม่ใช่เขาบอกว่ามันยังไม่เป็นนักเก็ตพันแท้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยปีที่แล้วผมได้ขี่ไปที่มาเลเซียนะสนามใช่ใช่พี่ตู่ขี่ไปเอออุ้ยทางตรงนี่190นะเห็นอย่างเงี้ยนะ320เนี่ย320ซีนครับ
ซึ่งได้ไปเจอนี่ไงน้ำมันออกเทน97ของมาเลเขาด้วยโอ้โหวิ่งระเบิดระเบ้อเลยแต่บางคนก็บอกว่ามันก็หล่อดีแต่บางคนก็บอกมันยังไม่ใช่แน็กเก็ตปันแท้อันนี้ก็แล้วแต่ความพอใจแต่ละคนซึ่งพี่ตู่ก็บอกการันตีมา190ไม่มีแน่ๆแล้วก็ที่เส้นมาเลนี่บอกเลยว่าทางตรงนี่กดต้องวิ่งเท่าไหร่ก็ได้อะไม่ใช่นั้นนี่คือฝาอากาศหนาวๆนะขึ้นไปบนเกนติ้งนะครับเจอโค้งแบบหักศอกคล้องเอ้ยโค้งก๊อกคล้องไม่ใช่โค้งไม่คล้องเอ้ยใช่โค้งโค้งเออใช่แล้วคล้องหักศอกเลยโค้งหักศอกทะลุแบบกอไก่คอนี่เล่นกันเป็นตลกคาเฟ่เลยทำมีขาไม่ใช่เลยโค้งปลาโค้งแล้วก็นะครับก็เรียกได้ว่าเป็น2รุ่นที่มาแรงแล้วก็ได้รับความนิยมและราคาก็ไม่แพงด้วยเดี๋ยวมาดูต่ออีกหนึ่งรุ่นตัวนี้ก็กระโดดซีซีขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากมายคือว่าเป็นรถในกระแสเขาเรียกว่าเป็นรถมิดเดิลไบค์ก็ HondaCB500F มิดเดิลนะครับ CB500F แล้วก็ราคาอยู่ที่ 210,000 บาทนะครับส่วน CBR500R 215,000 บาทต่างกัน 5,000 บาทค่าไฟลิ่งโดยประมาณนะเห็นไหมใช่นี่เป็นโฉมใหม่ล่าสุดนะแบบ 500cc ตัวนี้ผมเคยขี่ไปที่จังหวัดนครสวรรค์มานะครับวันนี้รู้สึกว่าทาง Big Wing เขาอะไรนะส่วนเซฟตี้ที่ภูเก็ตเขาเปิดใช่ไหมฮะแล้วก็เขาเปิดให้ทดสอบรุ่นนี้ด้วยนะใครที่อยู่ภูเก็ตก็ลองไปชมเรืองดูเอาก็ค่ายนี้แน่นอนว่าเป็นค่ายที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมในเรื่องของแบรนด์ครับแน่นอนว่าเติบโตมาใครก็ต้องรู้จัก Honda ใช่นะครับซึ่งอยู่กับประเทศไทยมาก็ยาวนานนะใช่ครับตียังหวะต้องเจ้าแรกรุ่นนี้ก็แล้วว่าได้นะครับก็2รุ่นนี้แน่นอนครับสเปคเครื่องยนต์ก็เหมือนกันเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับมีการปรับกลไกเล็กน้อยในเรื่องของการหรือของทอร์คนั่นเองนะครับก็ตัวนี้เครื่องยนต์อยู่ที่471 cc แบบ2สูบเรียงนะครับก็แพงกว่าท้องตลาดประมาณสัก 20,000 นั่นมัน 18,900 นี่มัน 21,000 ก็โดยประมาณ 20,000-30,000 เองก็ cc มากกว่า cc มากกว่า cc เขามากกว่า 200cc นะครับแล้วก็2ตัวให้เลือกเลยนะใช่ก็คืออยากจะขี่แบบสปอร์ตเป็นก้มหมอบๆเดซซิ่งก็เป็นตัว CBR จริงๆแล้วไอ้ตัว CBR ตัวนี้มันมีอัคเซสซอรี่ที่ทำออกมาด้วยนะครับใช่มีชุดแต่งชุดอัคเซสซอรี่ต่างๆออกมาให้ด้วย มีให้เราเลือกอีกอาจารย์เคยไปดูมาแล้วที่ศูนย์บิ๊กวิงจะมีอุปกรณ์อัคเซสซอรี่กระเป๋าข้างเอ้ยกระเป๋าหลังหรืออะไรแล้วแต่นะมีเสริมไหมค่อนข้างหลายอย่างด้วยครับเรื่องของเทคโนโลยีสมรรถนะการขับขี่อย่างที่บอกว่า Honda ค่อนข้างจะเป็นมิตรกับผู้ขับขี่ใช่ ครับรถมันนุ่มนวล ที่ชอบเลยคือด้วยความประหยัดของสุดแล้วนะจริงๆนะสำหรับ Honda ในเรื่องของประหยัดนะสำหรับมือใหม่อ่ะมันจะง่ายขี่ Honda มือใหม่ขี่ได้สบายครับไม่กระชุกคากสังเกตบอกว่าหน้าเขาจะทำออกไปเป็นแนวเดียวกันนะก็คืออย่างเช่นตัว 500cc เนี่ยจะเหมือนกับรถตัวที่อยู่ในกระแสตอนนี้ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ก็คือตัว Honda 250cc ตัว R นะครับที่เป็นโชว์อัพไซด์ดาวใช่ไหมจำได้ป่ะที่คนไทยเนี่ยอยากจะให้เอาเข้ามามากแต่ว่าเนี่ยเป็นห่วงอยู่ว่าปีหน้าเนี่ยของการแข่งขันเอ็กซ์เซลเลอร์ซิ่งเนี่ยฮอนด้าทำเพราะว่าเขาเปลี่ยนเป็นตัวนั้นหมดแล้วแต่ว่ารถมันไม่มีขายในเมืองไทยอาจจะแบบต้องขายอาจจะต้องขายนะถึงจะแบบโฮมโลเกตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกครับก็คือตัวที่เราเห็นเมื่อคู่นะก็ติดต่อดูที่ไปชมตัวจริงนะฮะได้ที่ศูนย์บิ๊กวิงใกล้บ้านท่านนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ทำการเปิดตัวมาแล้วนะฮะ Honda เพิ่งส่งเมลมาเมื่อวานนี้เองนะครับว่าเป็น500ซีรีส์ตัวใหม่ล่าสุดที่ทำการเปลี่ยนชมออกมานะครับนี่เลยหมดแล้วใช่ไหมหมดครับนี่คือปฐมบทปฐมบทจริงๆต้องบอกว่าคนที่กำลังมองหารถจักรยานยนต์ขี่ในงบราคาประมาณ 100,000-200,000 ครับตั้งแต่แสนไม่เกิน 200,000 หรืออาจจะมีเกินแสนหน่อยเกิน 200,000 นิดนึงแต่ว่าได้ CC ขยับขึ้นมาเป็น500เราก็มารีวิวให้ผู้ชมได้พอทราบกันเป็นพอเป็นกระแสนะต้องบอกว่าคือที่ต้องพูดเพราะว่ากระแสเชื่อว่าปีนี้แน่นอนแล้วปีหน้าเนี่ยก็ตอนนี้เป็นสิ้นปีแล้วใช่ไหมเริ่มต้นปีหน้าต้องสู้กันดุเดือดแน่นอนในรถคลาส 300cc 300หรือ300นิดๆอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยก็ต้องบอกวันนี้ผมก็โชคดีมากได้ไปเทสรีเบลแล้วได้ขี่เลยเอาไปขี่รีเบลแล้วรีเบลมาด้วยเป็นไงรีเบล500เข้าไปคุยกันในเบรก3แล้วกันมันเป็นอะไรยังเหลือนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ช่วงนี้เปิดสายนะครับให้คุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเรารวมทั้งพี่อ้นด้วยนะครับโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบักตามในคำถามได้เลยนะครับครับมาช่วงนี้มาพูดคุยกันได้เลยไหนรีเบลเลยดีกว่ารีเบลเลยอยากรู้แล้วฟังนะรีเบลมันเป็นยังไงมัน
เป็นอะไรที่ประทับใจมากมันเป็นคลาสไหนครับคลาสรีเบลรีเบลมันเป็นรถสไตล์แบบเป็นคุยเซอร์คุยเซอร์สปอร์ตคุยเซอร์เป็นสปอร์ตคุยเซอร์ฮะรูปทรงมันเครื่องสปอร์ตคุยเซอร์นะใช่แต่พอไปขี่จริงๆเนี่ยมันเป็นอารมณ์สปอร์ตเลยนะแค่ท่าทางไอ้บทเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ไม่รู้เลยผมชอบเลยอ่ะขี่ทีท่านั่งเนี่ยนะใช่นั่งอย่างเงี้ยนะพี่มันไม่ได้โหดขนาดนั้นตัวจริงไปนั่งจริงๆแล้วเนี่ยเพราะดูรูปลักษณ์มันเหมือนจะโหนโหนมันจะนั่งเหมือนพวก48ไม่ใช่เลยพี่มันไม่ไกลขนาดนั้นมันค่อนข้างที่จะแบบกระชับด้วยซ้ำไปมันอยู่ประมาณเนี้ยแขนไม่ตึงแขนไม่ตึงโอเคแล้วใช่แขนไม่ตึงเครื่องยนต์500ซีซีสูบเดียวผมบอกเลยว่านี่ไงตัวนี้มันมากเนี่ยเห็นในรูปมันทรงมันเหมือนจะเป็นมันออกโหนนิดแต่โหนไม่ครับมันมากพี่ผมใส่สักพักเท้าคูดเลยอ่ะมันตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกำลังทอร์คเชนเกียร์การต่อเนื่องของเกียร์แต่ละเกียร์นะครับตกลงว่าขี่ดีขี่สนุกขี่ดีขี่ดันเสียงเพาะผมยังแบบเอาวะลองหน่อยเพราะว่ามันก็ไม่มีช็อปเปอร์มาให้ลองแล้วนี่มันก็มีสไตล์นี้ตัวเดียวสีแดงที่ขี่อยู่สีแดง มันถือว่ารถที่ขี่นิ่งขี่นิ่มขี่ง่ายตอบโจทย์สนองนั่งสบายแล้ว500ซีซีเครื่องมันตกลงเป็นตัวไหนตัวไหนก็เป็นเครื่องตัวเดียวกับตัว500เอ RCB แต่ว่ามีการแล้วนี่กําลังจะถามว่าตาเร่งเป็นไงมันตอนไปมั้ยไม่ตอนพี่เสียงนะบึ๊ดบึ๊ดบึ๊ดล่ะขี่สนุกมากเสียอย่างเดียวคือว่าพักเท้าต่ําเท่านั้นเองอ๋อแน่นอนด้วยรูปทรงของรถสไตล์สรีระเค้าอย่างนั้นแล้วก็ตัวเลือดใหม่จะไม่มีวัดรอบบอกผมก็ต้องใช้ว่าใช้อารมณ์มันจะไม่มีเข็มหรือดิจิตอลมันเป็นดิจิตอลจริงๆแต่มันจะไม่มีเข็มหรือจะมีตัวที่วิ่งใช้จะฟังเสียงโอ้ผมเริ่มเด้อแล้วก็เตะออกโอ้โหสนุกครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องไปลองขี่กันดูไปทดสอบมาแล้วใช่ไหมครับวันนี้เลยสดๆร้อนๆเลยผมเชื่อว่าก่อนนี้ยังไม่มีใครได้ขี่เลยพรุ่งนี้ยังมีรอบสื่อมวลชนอีกใช่ไหมครับมีหนึ่งวันนะครับก็แต่พรุ่งนี้จะเป็นรถเล็กแล้วเลยเขาบอกก็ยังมีจอดอยู่ยังไม่ได้เก็บยังไม่เก็บใครจะซ้ำก็ได้แต่ว่าต้องเก็บเลยให้หมดก่อนแต่ว่าผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ขี่ง่ายขี่สนุกจริงๆแล้วบอกต้องไปนะพรุ่งนี้มันคล่องตัวนะมันก็ไม่ได้มันไม่ได้กว้างไงใช่เหมือนรถเหมือนอะไรหนักไหมตัวรถหนักไหมโหพี่อย่างเบาผิวมากเข้าโค้งก็นิ่งผมคิดว่าสไตล์รถช็อปเปอร์หรือสไตล์รถคุยเซอร์เนี่ยเวลาเข้าโค้งมันจะมีแบบอาการเหวี่ยงแต่นี่ผมใส่แค่ไปเลย3-4เชนลงก็พอดีอะที่คุยวันนี้ได้ตอบวันนั้นพี่ก็ถามไงว่าตัวรีเบล500ขี่แล้วมันจะเป็นยังไงไปขี่ไปแล้วเราก็เล่าให้ฟังได้แล้ววันนี้ถึงสนุกมากครับแล้วก็ประทับใจกับรถที่เป็นสไตล์นี้แล้วแบบมันนิ่งเข้าแล้วมันเอาอยู่แต่ว่าแหมพักเท้ามันคูดไปหน่อยก็ต้องไปใส่พักเท้าแต่งเกียร์โยงไม่ใช่คนใช้ทั่วไปคงไม่ได้ขี่อย่างผมเออเขาขี่ธรรมดาขี่ธรรมดาก็อู๋ธรรมดาหล่อมากเสียงดุดันบุบบุบบุบเลยเขาเครื่องนี้มันมาแบบมาสปอร์ตมาเป็นลูกนะเออขี่สนุกครับแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองคล่องตัวเพรียวเนี่ยอยากให้ไปลองจริงๆเลยนะ200,000 กว่าบาทเองก็ไปลองที่บิ๊กวิงก็ได้อ่ะมาดู SMS กันดีกว่าเดี๋ยวพี่อ้นจะนั่งเหงาไม่ยังมีมา Versys 650กับ V-Storm 650ตัวไหนน่าเล่นครับมาล่ะ Versys 650กับ V-Storm 650คาวากับซูซูกิอ๋อซูซูกิคาวากับซูซูกิก็เป็นสูบ V กับสูบเรียงใช่แต่ V-Storm มันจะมี2ล้อไงครับลักษณะคือมี2คลาสคือล้อซี่ลวดกับล้อแม็กซ์อ๋อใช่ที่ดูที่ดูนะก็แล้วก็เรื่องเครื่องยนต์ใช่ไหมคืออย่างเวอร์ซิสก็คือเป็นแบบยังไงอินไลน์ป่ะเวอร์ซิสเป็นใช่อินไลน์2สูบอินไลน์ก็เครื่องย้ายนั่นแหละเครื่องยนต์นะครับก็เรื่องของความขี่ง่ายกว่าน่าจะคราวนี้น่าจะเป็นคาวาแต่คาวาเขายังคงความดุเอาไว้นะแต่สูบวีมันก็ไม่ธรรมดาสูบวีมันก็ดันหนักอ่ะดันหนักแต่ถ้าให้มันเอานี่ก่อนดูรูปทรงก่อนดีกว่ารูปทรงผมว่าถ้าเป็นผมนะผมเป็นคนที่ชอบแบบทันสมัยนิดอ่ะผมชอบเป็นทางเวอร์ซิสเพราะว่าจะเป็นมุมหรือเหลี่ยมต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะออกเป็นแนวรถสปอร์ตใช่นะครับแต่ตัววีสตอมเนี่ยมันมีความโค้งมนแบบย้อนยุคอ่ะโค้งมนไปหน่อยแต่ว่ามันจะสวยตรงที่เป็นหน้าที่เป็นจมูกยุงหน้านกแก้วจมูกยุงนี่มันสวยตรงนี้แต่คาวาถ้ามันมองรวมๆเนี่ยมันดูกลมกลืนมันดูสวยไปทั้งชุดทุกส่วนก็อย่างที่บอกอ่ะคือเวอร์ซินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนมาหลายเวอร์ชันแล้วเพื่อนบ้านผมเพื่อนบ้านตัวเวอร์ชันเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการพัฒนาแล้วก็ตัว650วิจัยแล้วพัฒนาขึ้นมาออกมาเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าจะให้ถ้าจากความรู้สึกนะผมก็เล่นนินจาคือถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องสูบมีแบบดุดันอะไรมากมายแต่ว่ามันก็ยัง
คงความสวยงามด้วยแล้วก็ขี่ง่ายแต่ดุแต่มันจะไม่ดุเหมือนสูบวีนะครับคราวนี้อยู่ที่สาววกละแต่ถ้าเป็นผมเลือกผมเลือกบัวสิทธิ์ครับผมตามนั้นอ่ะเอสเอ็มเอสต่อไปมาซีบีอาร์650กับนินจา650ตัวไหนน่าขับกว่าแนะนำหน่อยครับโหนี่ณตอนนี้ค่ายณตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็มีในการเลือกเทสวันนี้ก็ได้เทสกัน2ตัวครับ CBR มันนานมาแล้วไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยใช่เหมือนเดิมกับนินจาตัวล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดเมื่อวานเขามาในรายการแล้วนั่นเมื่อวานแต่พื้นฐานเครื่องยนต์เดียวกันเหมือนกันจริงๆก็เครื่องเดียวกันความหล่อพื้นฐานเครื่องยนต์ตอนนี้ผมว่านินจาได้เปรียบประมาณ 20% จาก100ก็CBR 80นินจาก็ประมาณ100เพราะว่าอะไรเทคโนโลยีที่มันมาใหม่เนี่ยมันค่อนข้างจะพัฒนามาแล้วพัฒนามาจากสิ่งที่มันที่เขาเห็นนะว่าเขาลองแน่นอนว่าเขาต้องมีการ develop จากตัวเก่าขึ้นมาแน่นอนครับแล้วก็ต้องเอาข้อมูลจากคู่แข่งด้วยว่าในเรื่องของทอร์คในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์4สูบกับ2สูบก็จริงแต่ว่าตอนนี้ผมบอกเลยว่า Ninja 650เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของทอร์คและแรงม้าให้สมูทและขี่ง่ายเหมือนกับ Honda เลยจากแต่ก่อนเนี่ย Honda จะเป็นรถ4สูบเรียงที่แบบมาเนิบๆเสียสบายๆและ ER เพิ่งเป็นพื้นฐานตัวแรกที่เป็น2สูบเนี่ยก่อนNinja เนี่ยนะครับตัวแรกอ่ะก็เป็น2สูบที่มีทอร์คที่แรงเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเมื่อลูกค้าหรือผู้ใช้เนี่ยต้องการความใช้งานที่มันสะดวกสบายมากกว่านี้ไม่ก็โชคห้างขี่ง่ายและตอนนี้คือว่าเป็นเรียกว่าเป็นกระแสให้ไบเกอร์มือใหม่ๆจับต้องได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องเครื่องยนต์ที่ดุดันเขาเลยปรับในเรื่องของค่า ECU ปรับในเรื่องของอัตราทดเกียร์ใหม่ทำให้เครื่องยนต์มันสมูทและขี่ง่ายแต่รอบเครื่องยนต์ต่อเนื่องสมูทและขี่แบบความหล่อความสวยผมก็เราบอกว่ามาทีหลังก็ต้องสวยกว่าแต่แน่นอนว่าผมเชื่อว่า CBR 650ปีหน้าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมาใหม่แน่นอนใช่นะครับก็ประมาณนี้ก่อนครับถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาโฟนอินนะครับรับสายนะครับและรวมทั้ง SMS กันยาวๆเลยนะครับในเบรกหน้าครับ